อ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทมือปกติทั่วไปนั่นนี่เครื่องยนต์มีล้อเดียวถาดอยู่ตรงนี้นะครับหัวดำสองหัวอันนี้ก้านเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวสอนบีบก่อนบีบซ้ายอ่ะบีบไงบีบแล้วกดตัวล่างปล่อยอันนี้คือดำดำนะปุ๊บนี่อย่างงี้ค้างครับดำก็ปุ๊บกดตัวเล็กทางนี้ทางนี้เดินครับเดินครับปุ๊บปุ๊บเดินหยุดหยุดบีบเดินใหม่ทีกดกดปุ่มล่างเดินนี่คันเร่งคันเร่งแบบเครื่องนี่คันเร่งของรถเครื่องพร้อมสตาร์ทสตาร์ทเดี๋ยวกำก่อนดำปล่อยตัวดำก่อนปล่อยตัวดำมือซ้ายหัวดำดำทำงานนี่หัวดำทำงานนะพออยากจะเดินปุ๊บมือขวากดปุ๊บเดินดำนี่แค่นี้เองนะครับผมใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะ1สูบโอเคเดินล้อเดียวและบีบข้างคืออะไรบีบข้างคือยกตัวยกตัวบีบข้างยกตัวใช่ป่ะไม่เห็นยกตัวเลยเร่งเครื่องดิเร่งมันยกตัวไงยกตัวซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวาบีบและเอียงซ้ายพ่อบีบและเอียงซ้ายบีบและเอียงซ้ายเอียงขวาได้เนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาได้พอปล่อยปุ๊บมันตรงตั้งตรงได้บีบเพื่อเอียงก็ยกตัวเนี่ยยกตัวขึ้นแล้วยกตัวแล้วปล่อยโอเคแค่นี้แหละเดินพอแล้วก็ดำทีดำห่างดึงได้ยังแค่นี้แหละน้ำมันใส่มันเรียบร้อยแล้วโอเคตัวนี้ดึงได้ยังตัวนี้ดึงยังจับเครื่องก่อนเลยจับเครื่องตรงไหนจับเครื่องตรงนี้นี่จับเครื่องมันใช้บิดนิดเดียวเองบิดนิดเดียวนี่บิดเข้าไปบิดเข้าบิดออกแต่ตั้งแล้วประมาณนี้แหละคิดว่าดำประมาณนี้นี่ตั้งหัวดำมันฝืดหน่อยมันจะมีสายรัดอยู่ตรงนี้สั้นยาวกับสั้นกลางยาวมี2สเต็ปประมาณนี้แข็งหน่อยฉีดน้ำยาให้แล้วแหละฉีดยาแล้วแข็งแต่เนี่ยเติมแล้วเรียบร้อยแล้วเติมแล้วมันเครื่องแล้วมันเครื่องแล้วนะเป็นหัวเทียนแล้วหัวเทียนจะนั่นแหละจะใช้ของญี่ปุ่นเดิมโอเคเรียบร้อย